สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Lightning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะ Variety Talk Show ที่จะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณทุกครอบครัวทางช่อง3 Family หรือว่าช่อง13 Happy Family แห่งนี้และคุณผู้ฟังทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz นะคะมาเติมพลังสร้างแรงบันดาลใจกันทุกคืนในรายการของเราค่ะยังอยู่ในช่วงของเทศกาลวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์หรือว่าปีใหม่แบบไทยๆของเรานะคะรายการเราจึงขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานเรื่องราวดีๆที่เป็นวิถีไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมพื้นบ้านของไทยแล้วก็หลายๆตอนของรายการของเราที่ผ่านมานะคะมีทั้งแขกรับเชิญที่เป็นศิลปินพื้นบ้านศิลปินระดับชาติรวมไปถึงคนที่ทำธุรกิจเป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่แต่ว่าต่อยอดผลิตภัณฑ์สินค้าซึ่งเป็นมรดกแห่งภูมิปัญญาของคนรุ่นบรรพบุรุษดังนั้นคืนนี้จึงขอเลือกเอาเรื่องราวบางส่วนแห่งความประทับใจและสืบทอดมรดกไทยเหล่านี้มาเผยแพร่กันอีกครั้งนึงค่ะเริ่มกันที่ท่านแรกที่เคยเป็นแขกรับเชิญของเรานะคะเป็นศิลปินลูกทุ่งชาวใต้ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชที่โด่งดังทั่วฟ้าเมืองไทยเขาก็คือคุณเอกชัยศรีวิชัยค่ะนับตั้งแต่ปี2538ที่อัลบั้มชุดลายไทยของเขาสร้างชื่อเสียงให้โด่งดังแล้วจนถึงทุกวันนี้เขาก็ยังคงยืนโดดเด่นอยู่ในวงการเพลงลูกทุ่งได้อย่างสง่างามด้วยเอกลักษณ์การนำเสนอเสียงเพลงลูกทุ่งกลิ่นอายแบบชาวใต้ผสมผสานเพลงพื้นบ้านท้องถิ่นต่างๆรวมทั้งขยายบทบาทของตัวเองไปในงานการแสดงและบทบาทการอนุรักษ์วัฒนธรรมอีกด้วยลองไปฟังวิธีคิดและจิตวิญญาณนักอนุรักษ์เพลงพื้นบ้านของเอกชัยศรีวิชัยกันค่ะตอนแรกอ่ะพี่เอกทำเพลงพื้นบ้านเกี่ยวกับหนังตะลุงมาก่อนค่ะก็คือทำเพลงหนูนุ้ยค่ะหนูนุ้ยนี่ตอนนั้นถือว่าเป็นการปลุกชีวิตของตัวละครหนังตะลุงหนูนุ้ยดังมากค่ะแล้วก็เลยมาคิดว่าเราหยิบอะไรคือตัวพี่เอกเป็นนายหนังตะลุงเป็นโนรามาก่อนที่จะเป็นนักร้องมันแสดงว่าเราหยิบอะไรที่มันเป็นตัวตนที่มันใกล้กับตัวเราที่สุดเนี่ยมันน่าจะได้เห็นบอกว่าพ่อเป็นคนให้ข้อคิดพ่อเป็นคนบอกว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เรารู้จักตัวตนแล้วเราอยู่ห่างตนเมื่อไหร่เราก็จะไม่รู้จักตัวตนของเราคือเมื่อตอนแรกพ่อพูดอะไรของแปลว่าอะไรใช่คือมันไม่เข้าใจความหมายแต่พอเรามาทำตัวหนังตะลุงร้องเพลงดังเนี่ยเราเลยรู้ว่าอ๋อตกลงตัวเราก็คือสิ่งเหล่านี้ไงความเป็นพื้นบ้านทีนี้ก็เลยฉุกคิดมาอย่างว่าถ้าพื้นบ้านแล้วเนี่ยทำไมเราจะต้องมานั่งคิดว่าเราเป็นคนใต้เราต้องร้องเพลงแต่ใต้หรือเราเป็นคนใต้ทำไมเราต้องรำโนราอย่างเดียวเราต้องเล่นหนังตะลุงอย่างเดียวทำไมเราไม่ร้องหมอลำด้วยทำไมเราไม่เล่นลิเกด้วยทำไมเราไม่ร้องลำตัดทำไมเราไม่ร้องเพลงซอเพลงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยฉุกคิดขึ้นมาเราเคยดูลำตัดมันต้องเอาลำตัดก่อนเนี่ยมันเป็นของภาคกลางมันจะได้แบบทั่วเป็นสากลได้คนจะได้ฟังเข้าใจหมดก็เลยคิดถึงเพลงหมากัดซึ่งจริงๆตอนแรกต้องยอมรับนะครับว่าเพลงหมากัดเนี่ยตัวสร้อยของเขาเนี่ยโอมาทัดนากระไรแม่มาเร็วๆอย่าช้าเลยนะแม่นาโนนใหญ่เนี่ยอันนี้ไม่ใช่ลำตัดอันนี้เป็นเพลงอีแซวซึ่งตัวผมเองผมไม่รู้จริงๆนะตอนแรกและไอ้ขยับเนี่ยเขาก็ไม่ได้ร้องอย่างนี้คือและไอ้เนื้อข้างในเนี่ยเป็นลำตัดที่เราไปฟังลำตัดเขาเล่นกันคณะโน้นเล่นคณะนี้เล่นหยิบนู่นมานิดหยิบนี่มาหน่อยใช่แล้วก็จำได้บ้างไม่ได้บ้างก็เลยมาแต่งเนื้อก็ใส่เข้าไปโอ้น้องตั้งวงกันไว้ตรงหน้าจะให้เอกชัยลาไปหรือยังอันนี้มาใส่เอาไหมเพราะว่าโอ้น้องสาวจ้าดูมาให้พี่ด้วยอย่าปล่อยให้หมามันกัดขาของพี่ได้แต่เมื่อก่อนเขาไม่ร้องงี้โอ้น้องสาวจ้าดูมาให้พี่ด้วยอย่าปล่อยให้มามันกัดขาของพี่ได้คือเขาร้องไปเลยแต่พี่เอกมาเว้นมาทิ้งจังหวะโอ้น้องสาวจ้าดูมาให้พี่ด้วยอย่าปล่อยให้มามันกัดขาหรือลูกเล่นนี้ก็ทนต่อว่าเหมือนกันนะว่าโอ้โหสองแง่สามแง่ในต่างๆตอนนั้นนี่ต้องบอกว่าเป็นกระแสที่หลังจากที่เพลงได้รับความนิยมเนี่ยคือถูกวิพากษ์วิจารณ์มากน่าจะเลยจานน่าจะเป็นกะละมังเลยแหละน่าจะถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่ามันเป็นทะลึ่งสองแง่สามแง่มันไม่ควรที่จะร้องให้เด็กฟังแต่ในใจผมคิดว่าอย่างนี้นะผมคิดว่าสิ่งที่คุณคิดว่ามันเป็นเรื่องทะลึ่งเนี่ยมันขึ้นอยู่ที่คนมุมมองเพลงเหล่านี้มันเหมือนทองคำที่แตกกระจายอยู่บนพื้นดินวันหนึ่งเราก็หยิบเอาทองคำเหล่านั้นน่ะ
มาหล่อหลอมเป็นสร้อยเส้นใหม่แต่เป็นสร้อยที่มันเป็นโมเดิร์นในยุคปัจจุบันแต่เนื้อของมันยังเป็นทองคำสุดยอดค่ะพี่เอกแต่ว่าหมากัดก็ผ่านช่วงเวลาของมันมาแล้วก็โด่งดังมากขณะเดียวกันพี่เอกเองก็ได้เรียนรู้ว่าอะไรคือของแท้อะไรคือของประยุกต์แล้วพี่เอกเอานู่นนิดนี่หน่อยมาประติดประต่อกันแต่พี่เอกก็ไปเรียนถึงรากเหง้าไปเรียนถึงครูแท้ๆเพื่อพัฒนางานต่อต้องบอกว่าเวลาคือตอนนั้นคิดถึงตัวเองแล้วว่าเฮ้ยเรามันใช่อ่ะมันใช่ตรงนี้เหมือนอย่างที่พ่อพูดอ่ะมันใช่เพราะฉะนั้นเราอยากรู้วัฒนธรรมเกี่ยวกับภาคกลางอยากรู้ลำตัดอยากรู้เพลงฉ่อยแล้วก็ต้องไปหาต้นตอก็เลยแล้วถ้าเกิดต้นตอเขาบอกว่าเพลงนี้ไม่ทะลึ่งนักวิชาการคนอื่นก็อย่ามายุ่ง คือถ้าแม่ขวัญจิตพูดแล้วพ่อหวังเต้บอกว่าเนี่ยเขาร้องกันมาตั้งแต่ปู่ย่าตาทวดร้องแล้วเนี่ยคนอื่นอย่ามายุ่งเลย เพราะคุณไม่ใช่เก่งเรื่องศาสตร์และศิลป์แขนงนี้มันคือจิตวิญญาณของเขาเพลงพื้นบ้านไปหาแม่ตอนแรกนี่แม่ไม่เอาเลยแล้วแม่แบบว่าเฮ้ยเธอไปรู้มากกว่าฉันเสียของเธอไปทำยังไง เธอไปเอาเพลงฉ่อยเพลงอีเซลร้องปนกันก็ไปอธิบายให้แม่ฟังเจตนาให้แม่ฟังจนกระทั่งว่าแต่ต้องไปกวาดบ้านถูบ้านให้แม่นะแม่ขวัญจิตเนี่ยไปนวดให้ท่านไปฝากตัวเป็นศิษย์แล้วก็วันหนึ่งก็เอาหอบตำหนกตำรามาอ้าวเรียนร้องวิธีอย่างนี้อย่างนี้ดนกรอนสดต้องมีคำสัมผัสในสัมผัสนอกอย่างนี้จนกระทั่งว่าได้เรียนมาแล้วก็ไปเล่นกับแม่สรุปว่าล่าสุดเนี่ยเอาพี่เอกณวันนี้เนี่ยพี่เอกเล่นศิลปะพื้นบ้านอะไรได้บ้างได้ทุกภาคลิเกก็ไปเรียนร้องเรียนรำหมอลำก็ไปเรียนร้องเรียนรำเรียนฟ้อนนี่เรียนกับแม่บรรเย็นแม่บรรเย็นรักแก่ใช่ครับเรียนฟ้อนจริงๆเรียนจากท่านเลยวิธีการฟ้อนแบบของท่านฟ้อนเนี่ยแล้วท่านก็บอกว่าคือผมเป็นมโนราอยู่แล้วมันเลยง่ายใช่พื้นฐานแม่บอกว่าทำยังไงก็ได้อย่าสวนทางน้ำนี่คืออย่างนี้คือมือสวนเขาเรียกว่านี่คือสวนละสวนลมแต่ปั๊บนี่อย่างเงี้ยไม่สวนลมอย่างเงี้ยไม่สวนใช่เราก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าเราลำแล้วเราสอนเราย้อนอย่างนี้มันก็สบมันก็เลยพลัมพี่ไหวมันเกิดไปเรียนหมอลำก็ไปหาแม่ชวีวรรณดำเนินไปหาผู้รู้หลายๆคนที่เขาเก่งเรื่องอยากจะเรียนรู้หรือถอดรหัสความสำเร็จอันนี้และจะเป็นส่วนช่วยในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของไทยเราไว้เนี่ยเขาควรจะเริ่มต้นจากอะไรผมว่าอันดับแรกเนี่ยคุณต้องถามตัวเองก่อนว่าเราทำเพื่อธุรกิจหรือว่าเราทำเพราะเรารักมันสำคัญจริงๆคือต้องบอกอย่างนี้นะว่าคนที่จะทำอะไรตรงนี้มันต้องมีใจก่อนนะแล้วไม่ได้ทำเพื่อคือการออกไปรำโนราการออกไปเล่นหนังตะลุงการออกไปร้องหมอลำการออกไปทำการแสดงอะไรต่างๆถ้าคุณไม่มีความสุขกับสิ่งที่คุณทำนะคุณทำเพื่อแสดงเพื่อโชว์ให้คุณเห็นว่าคุณทำได้แค่นี้มันไม่พอมันต้องมาจากใจข้างในเราจริงๆว่าเรารักมันจริงๆมันมีเสน่ห์จริงๆมันน่าหลงไหลทุกบริบทผมเป็นคนที่แบบเสาะหามากลิเกคณะไหนร้องกลอนดีผมไปหาเลยนะผมไปถึงบ้านนี่กำลังจะไปหาอีกคณะหนึ่งอยู่ที่พิจิตรผมเพิ่งคุยกับลูกชายไปเมื่อไม่กี่วันเนี่ยว่าไปชมไปดูจากคลิปเขาอะชื่อสิงห์แสวงชัยอยู่พิจิตรตะพานหินผมดูข้างฉากดูเบอร์โทรศัพท์ผมโทรเลยนะโทรศัพท์ไปหาพ่อไปหาเลยผมจะไปหาพ่อมหัศจรรย์มากคืออย่างเงี้ยมันต้องมาจากเรื่องอย่างเนี้ยว่าเราเห็นสิ่งที่เราเห็นน่ะมันต้องเข้าไปข้างในหัวใจมันต้องกระแทกเราก่อนนะต้องกระทบใจเราแล้วก็เป็นคนที่แบบมี DNA ไม่ใช่แค่สายเลือดที่รักศิลปะแล้วก็ไปเรียนรู้มันเรียนรู้มันให้ได้แล้วก็ทำมันให้ได้แปลว่าคนที่จะทำอย่างพี่เอกต้องหนึ่งรักจริงครับแล้วก็เอาจริงรักจริงและเอาจริงด้วยแล้วก็ต้องยอมรับในสิ่งที่เราเห็นนะว่าเฮ้ยคนนี้เขาเก่งจริงๆนะแล้วก็ไปหาเขาเด็กผมก็เอานะถ้าคิดว่าเขารำดีกว่าเราคือศิลปินใหญ่ขนาดนี้เวลาไปทุกคนก็ต้องเกรงใช่ไหมครับแต่ว่าเราต้องลดตัวตนลงหมดเลยแล้วไปเรียนจากเขาผมไม่มีผมแม้กระทั่งท่ารำอ่ะผมยังให้เด็กๆรุ่นใหม่มาสอนผมเลยบางทีก็เอาเด็กเฮ้ยท่านั้นของเองสวยว่ะบางทีแบบเราตบัดมืออย่างนี้แล้วของเรามันขึ้นวงไม่สวยอย่างเงี้ยปั๊บเฮ้ยเราได้ท่าสะบัดมืออย่างนี้มาปั๊บมาม้วนอย่างเงี้ยมันสวยดีมาสอนพี่หน่อย
มาสอนหน่อย คือต้องเติมตลอดเวลาเลยสุดยอดเติมตลอดเวลาเลยสำคัญกว่าอย่างอื่นใดหมดก็คือต้องรักมันไม่มีใครได้อะไรมาเพียงแค่เพียงในวันเดียวแล้วก็มีใครเดินไปถึงดวงดาวโดยที่มือไม่เปื้อนฝุ่นสักคนจากการอนุรักษ์ศิลปะเพลงพื้นบ้านให้คงอยู่ในรูปแบบที่ร่วมสมัยแล้วก็คนรุ่นใหม่นั้นสามารถซึมซับได้ด้วยนะคะช่วงนี้มาพูดถึงเรื่องของยาหอมซึ่งเป็นมรดกทางภูมิปัญญาของคนไทยแต่ว่าในสมัยนี้คนรุ่นใหม่อาจจะไม่นิยมใช้ยาหอมกันแล้วเพราะว่าจะถูกมองว่ามีภาพลักษณ์เหมือนเป็นผู้สูงอายุเป็นคนที่เชยล้าสมัยนะคะนี่แหละค่ะเป็นโจทย์สำคัญเป็นพันธกิจของทายาทของหมอหวานรอดม่วงซึ่งก็เป็นแพทย์แผนโบราณที่มีชีวิตอยู่ในระหว่างช่วงปีพุทธศักราช2411ถึง2488นะคะว่าจะทำอย่างไรที่จะเข้ามาสานต่อมรดกภูมิปัญญานี้แล้วก็ร้านยาที่ปรุงยาสูตรโบราณของหมอหวานในชื่อร้านยาที่ว่าบำรุงชาติศาสนายาไทยซึ่งอยู่ในช่วง100ปีที่ผ่านมาแล้วก็ปัจจุบันนี้ยังมีร้านอยู่นะคะที่ย่านเสาชิงช้าทายาทรุ่นที่4ของหมอหวานจะใช้ศาสตร์และศิลป์และจิตวิญญาณในการสืบทอดมรดกนี้อย่างไรไปติดตามค่ะ2467เนี่ยหมอหวานตัดสินใจที่จะย้ายจากร้านขายยาซึ่งอยู่ตรงแยกอุณากันเนี่ยค่ะแล้วก็เถิบมาสร้างตรงนี้ซึ่งอยู่บนถนนบำรุงเมืองแล้วก็ด้วยรูปแบบของอาคารเนี่ยสร้างอย่างตะวันตกนะคะถ้าลองไปค้นคว้าดูจะเห็นว่าร้านขายยาในยุคนั้นเนี่ยฝั่งตะวันตกเนี่ยก็จะมีองค์ประกอบลักษณะที่เป็นแบบนี้คือจะมีความเป็นมีประตู2ข้างยาวๆมีวินโดว์ดิสเพลย์มีขวดยาเข้ามามีเคาน์เตอร์แล้วก็มีตู้อะไรแบบนี้ค่ะที่ก็คือแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าสังเกตใต้ทางเข้าจะเห็นว่าบำรุงชาติศาสนายาไทยตอนแรกๆคนถามก็เราก็คือด้วยคำที่เกิดไม่ทันเราก็ไม่รู้ว่าชื่อนี้มีที่มายังไงเราก็คิดว่าอาจจะมาจากชื่อถนนบำรุงเมืองคือตั้งให้พ้องกันแล้วก็ปรุงยาไทยอะไรอย่างเงี้ยจริงๆหนิงอ่านปุ๊บหนิงรู้สึกถึงอุดมการณ์นะคะใช่จริงๆแล้วคืออ่านปุ๊บรู้สึกถึงอุดมการณ์ว่าหมอหวานต้องมีปัจจัยแวดล้อมอะไรบางอย่างที่ค่อนข้างกดดันในยุคสมัยนั้นแล้วจากนั้นเนี่ยการตั้งชื่อก็ไม่ใช่แค่จะบอกว่าเกี่ยวกับยาแต่มันเชื่อมโยงว่าถ้าคุณรักษายาไทยไว้ได้คือคุณบำรุงชาติและศาสนาด้วยคิดว่าเป็นชื่อเป็นอย่างนั้นพูดทุกครั้งก็จะรู้สึกถึงคือเหมือนสวมวิญญาณแล้วถ้าเป็นหมอในยุคนั้นเนี่ยก็อาจจะมีความรู้สึกว่าต้องดิ้นรนเพื่อให้ไปต่อจุดเริ่มที่ทำให้รู้สึกหันกลับมาเนี่ยคือตอนนั้นจบเรียนจบแล้วนะคะแล้วก็ทำงานที่เครือเจริญโภคภัณฑ์ก็มีโอกาสได้เห็นหลายๆกิจการที่เป็นกิจการเหมือนกับที่อยู่มานานแล้วก็พอถึงจุดนึงเนี่ยเลิกทำไปซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะเหตุผลเหมือนกันว่าไม่มีลูกหลานทำต่อหรือว่าทำไม่ไหวแล้วเราก็กลับมาเฮ้ยเราของเราล่ะของเราล่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นเนี่ยก็คุณยายไม่อยู่แล้วก็จะมีคุณป้าเนี่ยรุ่นที่สามซึ่งท่านก็เหมือนกับตอนนั้นท่านเกษียณแล้วค่ะแต่ต้องขอย้อนกลับไปนิดนึงว่าในรุ่นของคุณยายเนี่ยคุณยายก็ทำต่อจากคุณทวดแต่พอคุณยายเสียเนี่ยเสียในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านกฎหมายอีกว่าจะปรุงยาได้ต้องมีโรงงานผลิตยาเนี่ยค่ะแล้วก็ต้องมีการกั้นห้องอะไรต่างๆทำให้คุณป้ากับคุณแม่ปรึกษากันแล้วก็ตัดสินใจว่าอาจจะมีการก็จะถอยแล้วจะถอยแล้วอย่างเงี้ยค่ะคือก็คิดว่าแล้วคุณป้าก็ทำงานประจำต้องบอกคุณป้าทำงานประจำทำให้ก็เหมือนกับตรงเนี้ยไม่ได้คือไม่ได้เป็นกิจไม่มีใครเป็นแกนหลักที่ดูแลเป็นตัวค่ะทีนี้ก็มีผู้ใหญ่ท่านนึงซึ่งเป็นลูกค้าเก่าแก่ของที่ร้านเนี่ยบอกไว้กึ่งบังคับกึ่งขอร้องค่ะว่าแบบคุณอระคุณป้าชื่อคุณอระว่าคุณอระต้องทำต่อถ้าไม่ทำต่อเนี่ยพวกอีฉันจะใช้ยาของใครอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะว่าถ้าทำยาแล้วเนี่ยจะไม่มีคนซื้อถ้าไม่มีคนซื้อฉันจะรับซื้อทั้งหมดอะไรเงี้ยทุกวันนี้ท่านก็ไม่อยู่แล้วนะแต่นึกถึงท่านทุกครั้งก็ยังรู้สึกเป็นพระคุณมากว่าเป็นจุดที่ทำให้คุณป้าก็ยังปรุงยาต่อสู้ต่อคือยังปรุงต่อก็คือทำด้วยความรู้สึกผูกพันมากกว่าเนี้ยค่ะรับผิดชอบหรือว่ามีความที่จะต้องดูแลกันก็ทำแล้วก็สนองให้กับลูกค้าเฉพาะกลุ่มจริงๆนะคะทีนี้
ถามว่าลูกค้ากลุ่มเนี้ยก็ค่อยๆอายุมากขึ้นแล้วก็ร่วงโรยไปตามกาลเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะถ้าหมดกลุ่มนี้ไปเนี่ยแปลว่ากิจการก็คือคงจะยุติใช่ไหมตอนนั้นเราทำงานไปด้วยเราก็เริ่มทำการบ้านเริ่มรู้สึกว่าเริ่มทำการบ้านไปเรียนแพทย์แผนไทยที่วัดโพอ๋อเริ่มค่ะเสาร์อาทิตย์คือคุณป้าจะปรุงยาอะไรเงี้ยก็ขอให้เป็นเสาร์อาทิตย์น่าจะได้เข้ามาแบบเหมือนกับว่าอยู่ด้วยคุณแอร์ก็จะมาคลุกอยู่ที่นี่ค่ะใช่มีอยู่ด้วยเริ่มแบบว่าคุณป้าจะไปซื้อเครื่องยาอะไรยังไงก็ตามไปอะไรเงี้ยค่ะก็เข้ามาแล้วก็คุณพ่อไม่สบายก็ออกจากงานเพื่อที่จะมาดูแลคุณพ่อพอคุณพ่อหายดีปุ๊บได้งานกลับไปทำงานใหม่ก็ทีนี้เป็นที่ VCDC แล้วในระหว่างที่เราทำงานเนี่ยเราก็เก็บเล็กผสมน้อยมาเรื่อยๆคือเห็นอะไรแล้วก็คิดว่าโอ๊ยเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเมื่อนั้นแต่ว่ามันก็เหมือนยังทามิ่งมันยังไม่ได้เพราะว่าคือเหมือนที่บ้านเองเนี่ยช่วงแรกๆก็จะบอกว่าไม่เห็นจำเป็นจะต้องออกจากงานมาเลยคือทำเป็นงานที่สองก็พอเป็นงานที่สองก็พอคือผมก็มองว่าจะแค่แบบตักปรุงยาอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ถึงจุดนึงแล้วก็รู้สึกว่ามาเต็มตัวดีกว่าด้วยคุณป้าก็อายุมากขึ้นทุกวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะกี่ปีแล้วที่คุณแอร์ออกมาเต็มตัวออกมาสัก6ปีแล้วค่ะ6ปีแล้วจะบอกว่าช่วงเริ่มต้นของการออกมาเนี่ยสนุกมากเพราะว่าเป็นอะไรที่เคยอยากจะทำอะไรเคยคิดว่าแบบเดี๋ยวจะทำนู่นทำนี้เงี้ยออกมามันมีโอกาสพลังได้เต็มที่เลยมีโอกาสให้เข้ามาได้ทำหมดเหมือนคุณแอร์เข้ามาไม่แค่ปัดฝุ่นนะคือเหมือนมาเติมออกซิเจนนะให้หายใจให้แบบให้มีพลังมากขึ้นจากสิ่งที่มีคุณค่าแต่ว่าไม่ได้เป็นที่ดึงดูดใจกลุ่มลูกค้าเดิมๆหายไปโลกมันเปลี่ยนจะมีสักกี่คนที่ใช้ยาหอมเอายาหอมมาดมมาดื่มชงอะไรหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วรู้สึกภูมิใจคือตอนนี้มันต้องสู้กับค่านิยมของสินค้าที่มันตอบโจทย์ยุคสมัยเยอะมากอันนี้เป็นโจทย์ข้อแรกเลยที่เอจะต้องเหมือนกับว่าหยิบขึ้นมาแล้วก็ดูว่าจะทำยังไงอะไรเงี้ย ซึ่งเป็นเรื่องของทัศนคติของคนที่มองว่ายาหอมยาไทยยาเชยโบราณเห็นผลช้าคือปุ๊บนี่คือโอ้สวเลยใช่50ก็ไม่แล้วนะ60อัพอะไรแบบ60อัพเลยอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าอันนี้เป็นโจทย์ข้อแรกแต่ทำยังไงที่จะแบบเร็วที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือมันก็ต้องผ่านการมองเห็นอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยบรรจุภัณฑ์ก็จะเป็นอย่างแรกที่เราพยายามจะทำเพื่อให้คนหันมาเห็นสนใจทานเราก่อนแล้วเราก็ค่อยมีโอกาสที่จะถ่ายทอดเรื่องราวที่มากับยาหอมเนี่ยให้เขาได้รู้ตอนนี้คุณเอได้เข้ามาเอาล่ะทั้งเรื่องของบรรจุภัณฑ์ต่อยอดเกิดเป็นสูตรใหม่เกิดเป็นลูกอมชื่นจิตแล้ววิธีการในการที่จะสื่อสารออกไปให้คนเข้าถึงได้ง่ายขึ้นเห็นว่าวางจำหน่ายต่างๆก็ยังมีไม่กี่จุดใช่ค่ะแผนการเป็นยังไงคะคุณเอที่จะทำให้มันกระจายออกไปได้มากกว่านี้เอาเป็นว่าภาพที่เราแบบพอจะวาดไว้คร่าวๆลางๆในสมองเราเนี่ยคือเราก็ไม่ได้อยากจะให้เป็นกิจการที่ใหญ่โตนะคะเพราะว่าเราก็อยากจะทำอย่างมีความสุขแล้วก็ค่อยเป็นค่อยไปเพียงแต่ว่าอยากให้อยู่ได้อย่างยั่งยืนซึ่งแน่นอนคือที่นี่ก็จะต้องเป็นเหมือนกับเป็นทั้งร้านขายยาถ้าในอนาคตเราสามารถที่จะจัดสรรทุกสิ่งอย่างลงตัวเราจะนำยาตำรับเก่าๆซึ่งคุณทวดเคยปรุงไว้แล้วก็ไม่ได้ปรุงไปอาจจะเป็นเพราะว่ายังหาตัวยาได้ไม่ครบหรืออะไรเงี้ยค่ะก็รื้อฟื้นกลับมาทำพวกยาสามัญประจำบ้านต่างๆที่รักษาการป่วยเจ็บเบื้องต้นได้นะคะรวมถึงว่าก็อยากจะให้เป็นเหมือนเป็นสถานที่ที่คนแวะมาไหว้พระมาเที่ยวเกาะรัตนโกสินทร์เนี่ยก็แวะมาเยี่ยมบ้านหมอหวานได้ค่ะส่วนเรื่องการวางจำหน่ายตามที่ต่างๆเนี่ยเรามองว่าเป็นการเหมือนกับว่าเผยแพร่ให้คนในกลุ่มที่เรามองว่าถ้าเห็นหมอหวานแล้วก็น่าจะชอบเนี่ยไปเช่นเราก็อยู่ตามพิพิธภัณฑ์อย่างเช่นที่วังพญานาคพระราชวังพญานาคไทยนะคะที่เห็นธรรมสถานใช่พระราชนิเวศมฤคทัยวันค่ะตึกถาวรวัดปู่ที่พิพิธภัณฑ์เหรียญนิทรรศรัตนโกสินทร์อะไรแบบนี้คือก็เลือกสถานที่ที่เหมาะกับจิตวิญญาณของผลิตภัณฑ์เราไม่ใช่ว่ามุ่งที่จะทำธุรกิจไม่ได้มุ่งสื่อสารการตลาดแต่ว่าสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยคือจันโลงมันไว้แล้วก็วางไว้แค่จุดที่คู่ควรกันนะถ้าพูดอย่างนี้นะคะสังคมควรจะคิดแบบไหนเด็กๆรุ่นใหม่ควรจะช่วยกันยังไงคะคุณเนี่ยต้องบ
แบบว่าบางทีเราอย่าตามกระแสมากนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเราเป็นเราเป็นสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยคือต้องเริ่มจากว่าเราเห็นคุณค่ากับสิ่งที่เรามีอยู่ก่อนนะคะแล้วเราก็จะรู้จักที่จะหยิบสิ่งที่เรามีเนี่ยมาใช้ยังไงเราอาจจริงอยู่ว่าเราจะไม่สามารถเป็นเราได้ 100% ในยุคที่โลกมันหมุนมันเปลี่ยนไปแต่เพียงแต่ว่าไม่ว่าเราจะปรับเราจะเปลี่ยนไปกี่ตลบก็ตามอย่างเงี้ยคุณค่าเดิมที่เรามีอยู่เนี่ยเราก็ต้องไม่ทิ้งแล้วก็รักษามันไว้ได้ค่ะก็ต้องให้กำลังใจสำหรับทายาทรุ่นใหม่กันนะคะที่จะต้องมาสืบสานมรดกทางภูมิปัญญาของคนรุ่นก่อนๆค่ะจะพาไปฟังบทสัมภาษณ์ในรายการของเราซึ่งเคยเชิญคุณรวิศหานอุตสาหะทายาทที่มาสืบทอดผลิตภัณฑ์รุ่นคุณปู่ที่ได้สร้างเอาไว้ก็คือผงหอมสีจันทร์ให้กลายเป็นเวชสำอางที่ทันสมัยคนรุ่นใหม่จับต้องได้คนรุ่นใหม่หันมานิยมแล้วก็จำหน่ายได้มีที่ยืนอยู่ในตลาดสินค้าอยู่ในปัจจุบันเขาใช้เวลา7ปีที่ทำเรื่องนี้จนสำเร็จนะคะแรงบันดาลใจมาจากไหนวิธีคิดวิธีทำของเขาเป็นอย่างไรจริงๆแล้วเขาถ่ายทอดลงในหนังสือของเขาที่ชื่อว่าคิดจะไปดวงจันทร์อย่าหยุดแค่ปากซอยนั่นก็เป็นการถ่ายทอดกลยุทธ์แล้วก็วิธีคิดของเขาแต่ว่าสำหรับคนที่ไม่ได้อ่านหนังสือลองมาฟังบางช่วงบางตอนของบทสัมภาษณ์คุณรวิทย์กันค่ะคุณรวิทย์ทำงานสถาบันการเงินก่อนครับแล้วจุดเปลี่ยนมันอยู่ตรงไหนคะที่ต้องออกมาสานต่อธุรกิจครอบครัววันหนึ่งเดินกลับเข้าไปที่โรงงานของสีจันทร์ซึ่งไม่ได้ไปเป็น15ปีแล้วค่ะแล้วก็ดูแล้วเราเห็นแล้วว่ากิจการเนี่ยถ้าไม่มีใครเข้ามาทำอะไรสักอย่างเนี่ยวันหนึ่งมันจะต้องหายไปแน่ตอนนั้นคุณปู่ก็อายุมากๆแล้วนะครับเราเห็นคุณปู่ท่านเลี้ยงครอบครัวเรามาทั้งครอบครัวเนี่ยด้วยกิจการนี้เราไม่ได้เป็นครอบครัวที่ร่ำรวยแต่ท่านก็เลี้ยงเรามาได้อย่างดีพอสมควรนะครับเราก็ไม่อยากเห็นมันหายไปที่บอกว่าผลิตภัณฑ์มรดกนี้คือผงหอมสีจันทร์ใช่ครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยที่ผมเข้าไปเริ่มเข้าไปดูวันนั้นเนี่ยนะครับเราเห็นกิจการที่เหมือนถูกฟรีซไว้ในอดีต30ปีที่แล้วคอมพิวเตอร์ไม่มีทุกอย่างจดมือไม่มีรีพอร์ตก็เลยคิดว่าเอ๊ะถึงเวลาแล้วล่ะที่เราจะต้องเข้ามาทำอะไรซะหน่อยในฐานะที่เป็นหลานของคุณปู่กลับมาตอนแรกเนี่ยก็ท้อมากเพราะว่าคนเก่าก็ไม่ค่อยให้ความร่วมมือนะครับซิสเต็มอะไรก็ไม่มีเลยวันแรกที่ไปหาลูกค้าครับพี่หนิงครับผมยังจำประโยคนี้ได้อยู่จนถึงทุกวันนี้ลูกค้าพูดกับผมประโยคแรกว่าบริษัทคุณยังเปิดอยู่อีกเหรออันนี้เก็บไว้ในใจแล้วก็เป็นแรงผลักดันที่จะทำให้เราบอกว่าวันหนึ่งจะต้องกลับมายืนให้เจอตลาดได้อีกครั้งหนึ่งให้ได้โอ้โหใช้เวลากี่ปีประมาณ7ปีได้ครับไม่น้อยนะก็ไม่น้อยก็ผ่านอะไรมาเยอะใน7ปีนี้ก็มีล้มลุกคลุกคลานแต่ว่าคุ้มค่าเพราะว่าอย่างตัวสีจันเองซึ่งเป็น product หลักของเราเนี่ยนะฮะผงหอมสีจันเดิมเนี่ยนะครับตอนนี้เป็นสีจันเนี่ยก็มียอดขายเพิ่มขึ้นมาถึง10เท่าตัวนับจากวันที่ผมเข้ามาจุดเด่นของผลิตภัณฑ์เดิมตั้งแต่รุ่นคุณปู่ที่ทำให้มันมีอายุยืนยาวมาหลาย10ปีคืออะไรคือจริงๆผลิตภัณฑ์เนี่ยมันดีนะครับช่วยลดหน้ามันลูกค้าที่เราไปทำรีเสิร์ชเรียกว่ามันเป็นเวชสำอางใช่ครับลูกค้าที่เราไปทำรีเสิร์ชก็บอกว่าดีของพี่เนี่ยดีมากเลยแต่เชยมากหนูไม่กล้าหยิบขึ้นมาใช้เวลาหนูจะออกไปใช้ข้างนอกบ้านเนี่ยต้องกระมิดกระเมียนเอาเปลี่ยนกระปุกเลยฮะกระปุกใส่ของคนอื่นหนักกว่านั้นอีกนะผมก็โอ้เหรออย่างนี้อย่างนี้ไม่ดีแบบนี้ไม่ดีถามคนเดียวไม่เป็นไรปรากฏว่าถามทำรีเสิร์ชกรุ๊ปเป็น100-200คนเนี่ย 90% ตอบแบบนี้หมดเลยฮะเราก็เอ้ยอย่างนี้ไม่ไหวอย่างนี้ไม่เข้าท่าก็เลยเป็นที่มาของการรีแบรนด์เปลี่ยนแพคเกจจิ้งเปลี่ยนภาพลักษณ์ใหม่ทั้งที่ตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยคือตัวส่วนผสมอะไรต่างๆเนี่ยมันเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยแต่พอดูหีบห่อปุ๊บดูบรรจุภัณฑ์ปุ๊บมันดูต้อง60อัพใช่50อัพสาวๆไม่กล้าหยิบขึ้นมาใช้จะดูขลังมากอะไรอย่างงี้ใช่ไหม60อัพ50อัพยังไม่อยากหยิบเลยยังไม่อยากหยิบเพราะว่ามันดูเชยมันดูตกยุคไปละเราก็เลยต้องมาปรับเฉพาะแพ็คเกจก็ยังไม่ได้ภาพลักษณ์ก็ต้องเปลี่ยนไปด้วยเราก็เลยมาทำหนังโฆษณามาทำอะไรใหม่คราวนี้หลังจากตอนแรกจุดเริ่มต้นแรกที่เขียนสตอรี่บอร์ดเองเนี่ยสุดท้ายเนี่ยล่าสุดเนี่ยเราก็เลยบอกว่าถ้าเราจะรีแบรนด์แล้วให้เจ๋งเราขอคนที่เก่งที่สุดในประเทศเลยในการทำหนังนะฮะก็เลยให้คุณต่อถนนชัยเนี่ยเป็นคนทำหนังให้เรียกว่าไปถึงปุ๊บผมก็ยกมือไหว้พี่ต่อเลยบอกว่าพี่ต่อครับผมเนี่ยมาด้วยใจเต็มร้อยแต่เงินไม่ค่อยมี เงินไม่ค่อยมีนะครับพี่ต่อจะช่วยกรุณาทำหนังให้ผมสักหน่อยได้ไหมเพิ่มพี่ต่อก็คงเห็นความตั้งใจของเราแล้วก็เป็นแบรนด์ไทยด้วยก็อยากสนับสนุนก็ได้ทำในงบประมาณที่เรียกว่าค่อนข้างเหมาะสมเขาอะเรื่อง
ครับเขาไม่ได้หักคอมากแต่เขาเรียกว่าตามบัดเจ็ตที่เรามีไม่ใช่ที่เขาเสนอครับก็ตกลงก็คือได้เรื่องปรับปรุงผลิตภัณฑ์รูปโฉมภาพลักษณ์ภายนอกบรรจุภัณฑ์หีบห่อแล้วก็พยายามที่จะสื่อสารถึงค่านิยมใหม่ของผลิตภัณฑ์ด้วยโดยใช้วิธีการของการโฆษณาเข้ามาช่วยก็คิดว่าใช่คิดว่าทั้งหมดหรือยังใช่ครับมีอะไรที่เราต้องเติมเข้าไปอีกคือมันมีต้องเติมตลอดทางนี่เป็นเพียงแค่เฟสหนึ่งแต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยอยากจะสรุปให้ฟังว่ามันเป็นเรื่องของทัศนคติในการทำงานนะผมเนี่ยคุยกับทุกคนกล้าถามทุกคนกล้าต่อราคาไม่มีตังค์อยากได้ก็ถามว่าพี่ผมมีตังค์เท่านี้ได้ไหมก็คือบางคนจะไม่กล้าถามไงเพราะโอ้รู้สึกอันนี้แพงเราก็ไม่เอาดีกว่าอย่างเงี้ยแต่เราอยากได้เราก็กล้าถามเรามีทัศนคติในเชิงบวกเราเข้าไปไม่เคยคิดจะไปโกงใครแต่เรามีเงินแค่นี้เราก็ถามว่าได้ไหมไม่ได้ก็ไม่ได้เราก็หาทางอื่นนะฮะเราก็ลองผิดลองถูกตลอดเวลาทุกอย่างเป็นเรื่องของการเรียนรู้ผมนี่ล้มมาไม่รู้กี่ครั้งกว่าจะมาถึงวันนี้และเชื่อว่าอนาคตก็คงจะไปทำอะไรบ้าที่ทำให้ต้องล้มอีกแต่ก็เชื่อว่าเป็นการเรียนรู้ตลอดทางคิดจะไปดวงจันทร์เนี่ยถึงตอนนี้คุณรวิทย์คิดว่าถึงดวงจันทร์หรือยังยังครับตอนนี้น่าจะมาถึงประมาณกลางถนนใหญ่เลยป้ายรถเมย์มานิดหนึ่งละแต่เลยปากซอยแน่นอนเลยปากซอยมาหน่อยเขาถามคุณผู้ชมคิดจะไปดวงจันทร์อย่าหยุดแค่ปากซอยตอนนี้คุณผู้ชมอยากจะไปดวงจันทร์ไหมแล้วก็เดินออกจากบ้านหรือยังนะคะเดินมาถึงปากซอยแล้วหยุดกลับบ้านหรือว่าไปต่ออ๋อตอนนี้ถึงถนนใหญ่แล้วครับดวงจันทร์ในความหมายคุณรวิทย์เนี่ยคิดว่าชีวิตนี้จะสร้างนวัตกรรมสร้างผลงานอะไรที่เป็นมรดกชีวิตเราจริงๆแล้วเนี่ยผมเนี่ยความตั้งใจทั้งหมดที่อยากมีของงานที่ทำเนี่ยนะครับต้องการทำแบรนด์ไทยให้เท่ผมมีจุดอยู่ในใจที่ว่าเราเป็นคนไทยเนี่ยเราลึกๆเราไม่ค่อยชอบใช้ของไทยกันนะจริงๆนะเราชอบใช้ของฝรั่งของเมืองนอกต่างจากประเทศญี่ปุ่นประเทศเกาหลีที่เขาชอบใช้ของเขาเพราะฉะนั้นผมเนี่ยอยากเป็นคนตัวเล็กๆคนหนึ่งที่สร้างแรงผลักดันให้เกิดคำว่าแบรนด์ไทยเนี่ยเท่ให้ได้แล้วไปถึงตลาดโลกให้ได้ใช่และทั้งหมดนี้ก็คือ Lightning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งในวันนี้นะคะขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านค่ะทั้งในแง่ของการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นศิลปะวัฒนธรรมแขนงไหนก็ตามหรือแม้แต่กระทั่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ถูกแปรรูปออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ออกมาจำหน่ายในเชิงธุรกิจก็ตามนะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นการสืบสารสิ่งที่บรรพบุรุษได้สร้างเอาไว้ในแง่ใดในแง่หนึ่งซึ่งก็ล้วนแล้วแต่เป็นมุมที่งดงามแล้วก็ท้าทายความสามารถของคนรุ่นใหม่ที่จะสืบสารเรื่องเหล่านี้เอาไว้ให้ได้ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ